คำถามที่ว่าทำไมจักรวาลถึงดำรงอยู่นั้นเป็นคำถามที่ลึกซึ้งและซับซ้อนซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาและนักคิดสับสนมานานหลายศตวรรษเป็นคำถามที่เจาะลึกถึงธรรมชาติของการดำรงอยู่ความเป็นจริงและโครงสร้างของจักรวาลมีทฤษฎีมากมายแต่ละทฤษฎีเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับความลึกลับของจักรวาลบางคนเสนอว่าจักรวาลเป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้นโดยสติปัญญาที่สูงกว่าซึ่งเป็นแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงและธรรมชาติของจิตสำนึกคนอื่นๆแนะนำว่าจักรวาลเป็นเพียงความบังเอิญซึ่งเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่ท้าทายคำอธิบายความคิดที่ว่าจักรวาลเป็นเพียงสิ่งจำลองเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมันบอกเป็นในว่ามีสติปัญญาที่สูงกว่าซึ่งสร้างพื้นที่และเวลาอันกว้างใหญ่และซับซ้อนนี้ทฤษฎีนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของสติปัญญาแรงจูงใจและขอบเขตของพลังของมันหากจักรวาลเป็นเพียงภาพจำลองแล้วอะไรคือจุดประสงค์ของเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงการทดลองพื้นที่ทดสอบแนวคิดและแนวคิดใหม่ๆหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือวิธีที่ความฉลาดนี้จะสำรวจขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของตัวเองทฤษฎีทางเลือกที่ว่าจักรวาลเป็นความบังเอิญก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อไม่แพ้กันมันชี้ให้เห็นว่าจักรวาลเป็นมาจากเหตุการณ์บังเอิญซึ่งเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่ท้าทายคำอธิบายทฤษฎีนี้ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงโดยเสนอว่าจักรวาลไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันมากนักแต่เป็นอุบัติเหตุที่น่ายินดีทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของความน่าจะเป็นและธรรมชาติของโอกาสและจักรวาลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากมายไม่ว่าทฤษฎีใดจะถูกต้องความจริงที่ว่าเราอยู่ที่นี่ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากจักรวาลนั้นกว้างใหญ่และซับซ้อนโดยมีดวงดาวดาวเคราะห์และกาแล็กซีจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะของตัวเองโอกาสของชีวิตที่มีอยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้มีขนาดเล็กมากแต่ที่นี่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดชนิดหนึ่งที่สามารถไตร่ตรองความลึกลับของจักรวาลได้เป็นเครื่องตวนใจถึงความเปราะบางของการดำรงอยู่และความล้ำค่าของชีวิตจักรวาลเป็นสถานที่อันกว้างใหญ่และคาดเดาไม่ได้เต็มไปด้วยภัยคุกคามนับไม่ถ้วนต่อการดำรงอยู่ของเราตั้งแต่จักรวาลไปจนถึงหายนะมีเหตุการณ์มากมายที่อาจกวาดล้างโลกของเราและทุกสิ่งที่อยู่บนนั้นตัวอย่างเช่นซูเปอร์โนวาเป็นดาวฤกษ์มวลมากที่ระเบิดด้วยพลังอันเหลือเชื่อปล่อยพลังงานออกมาซึ่งอาจทำลายโลกของเราได้การชนกับดาวเคราะห์น้อยเป็นภัยคุกคามอีกประการหนึ่งโดยมีดาวเคราะห์น้อยหลายล้านดวงพุ่งผ่านอวกาศซึ่งหนึ่งในนั้นอาจชนกับโลกและก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแต่ภัยคุกคามไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเปลวสุริยะซึ่งเป็นการระเบิดของพลังงานมหาศาลจากดวงอาทิตย์อาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานของโลกของเราพังทลายลงทำให้เราตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายการระเบิดของรังสีแกมมาซึ่งเป็นการระเบิดที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลก็อาจเป็นภัยคุกคามได้เช่นกันแม้ว่าจะเกิดขึ้นได้ยากก็ตามและอย่าลืมความเป็นไปได้ของการแพร่ระบาดไปทั่วโลกซึ่งเป็นหายนะระดับโลกที่อาจทำลายล้างส่วนสำคัญของมนุษยชาติเป็นการตวนใจว่าการดำรงอยู่ของเรานั้นเปราะบางและเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆของจักรวาลแม้ว่าเราจะพยายามปกป้องตัวเองอย่างเต็มที่แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ตกอยู่ภายใต้ความเมตตาของจักรวาลเป็นความตระหนักรู้ที่น่าถ่อมตัวแต่ก็ควรกระตุ้นให้เราทนุถนอมและปกป้องเวลาที่เรามีด้วยดังสุภาษิตที่ว่าชีวิตเปราะบางจงใช้ความระมัดระวังเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกทำอะไรไม่ถูกแต่มีขั้นตอนต่างๆที่เราสามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงและประกันความอยู่รอดองเราตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเบี่ยงเบนดาวเคราะห์น้อยหรือปกป้องเราจากเปลสุริยะรัฐบาลและองค์กรต่างๆกำลังดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่และภัยพิบัติอื่นๆ
ลองจินตนาการถึงจักรวาลที่กฎแห่งฟิสิกส์แตกต่างจากของเราอย่างสิ้นเชิงจักรวาลที่แรงโน้มถ่วงดึงวัตถุเข้าหากันด้วยความเข้มต่างกันหรือที่ความเร็วแสงไม่คงที่ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันเป็นแนวคิดที่ถูกสำรวจในทฤษฎีมัลติเวิร์สทฤษฎีมัลติเวิร์สเสนอว่าจักรวาลมีจำนวนอนันต์โดยแต่ละจักรวาลมีกฎฟิสิกส์เฉพาะตัวของตัวเองในบางจักรวาลกฎแห่งฟิสิกส์อาจจะคล้ายกับของเราเองในตอนนี้บางจักรวาลอาจจะแตกต่างไปจากเดิมมาอย่างสิ้นเชิงทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าจักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆและแต่ละจักรวาลก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองแต่ถ้าทฤษฎีมัลติเวิร์สเป็นจริงแล้วเหตุใดเราจึงมีอยู่ในจักรวาลนี้โดยเฉพาะเหตุใดเราจึงได้สัมผัสกับกฎแห่งฟิสิกส์ที่เราทำไม่ใช่กฎชุดอื่นมันเป็นความขัดแย้งที่ยังคงสร้างความสับสนให้กับนักวิทยาศาสตร์คำอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้คือจักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆจักรวาลและเราอยู่ในจักรวาลนี้โดยเฉพาะเนื่องจากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับชีวทิศที่จะดำรงอยู่กฎแห่งฟิสิกส์ในจักรวาลของเราอาจถูกปรับอย่างละเอียดเพื่อให้มีการดำรงอยู่ของสสารและพลังงานและสำหรับการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเช่นมนุษย์คำอธิบายที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งก็คือจักรวาลของเราไม่ใช่จักรวาลเดียวที่สามารถค้ำจุนชีวิตได้อาจมีจักรวาลอื่นที่มีกฎทางกายภาพที่แตกต่างกันซึ่งสามารถรองรับชีวิตได้เช่นกันและเราก็บังเอิญมีอยู่ในจักรวาลนี้โดยเฉพาะทฤษฎีมัลติเวิร์สทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของการดำรงอยู่และจักรวาลมันท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงและทำให้เราตั้งคำถามว่าประสบการณ์ของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีเอกภพอื่นๆที่คล้ายกันหรือเหมือนกันกับของเราด้วยซ้ำหรือไม่ทฤษฎีนี้ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นที่มีอยู่ในมัลติเวิร์สหากจักรวาลมีจำนวนอนันต์โดยแต่ละจักรวาลมีกฎฟิสิกส์เฉพาะตัวของตัวเองก็เป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นที่แตกต่างไปจากที่เรารู้จักโดยสิ้นเชิงสสารมืดและพลังงานมืดเป็น2แนวคิดที่ลึกลับและน่าสนใจที่สุดในสาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาแม้จะมีชื่อเรียกแต่แท้จริงแล้วพวกมันไม่ใช่สสารหรือพลังงานในความหมายดั้งเดิมแต่เป็นเอนทิตี้สมมุติที่คิดว่าประกอบขึ้นเป็นมวลและพลังงานส่วนใหญ่ในจักรวาลสสารมืดเป็นสสารประเภทหนึ่งที่ไม่ปล่อยดูซับหรือสะท้อนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆทำให้กล้องโทรทัศน์ของเรามองไม่เห็นในทางกลับกันพลังงานมืดเป็นพลังลึกลับที่คิดว่าเป็นสาเหตุของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรวาลหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับสสารมืดและพลังงานมืดก็คือสิ่งเหล่านี้อาจเป็นหลักฐานของจักรวาลหรือมิติอื่นที่หลั่งไหลเข้าสู่ของเราเองแนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องมัลติเวิร์สซึ่งเสนอว่าจักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในหลายจักรวาลที่มีอยู่ในอวกาศหลายมิติอันกว้างใหญ่ตามทฤษฎีนี้สสารมืดและพลังงานมืดที่เราสังเกตเห็นในจักรวาลของเราอาจเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์กับจักรวาลหรือมิติอื่นนอนๆซึ่งทำให้สสารและพลังงานของพวกมันรั่วไหลเข้าสู่ของเราเองแนวคิดนี้ทั้งน่าตื่นเต้นและไม่มั่นคงเพราะมันท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงและธรรมชาติของจักรวาลหากเป็นจริงก็หมายความว่าจักรวาลของงอเราไม่ใช่เกาะโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์จักรวาลที่ใหญ่กว่ามากนอกจากนี้ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นที่มีอยู่ในจักรวาลหรือมิติอื่นๆเหล่านี้และไม่ว่าพวกมันจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือไม่แม้ว่าทฤษฎีนี้ยังคงเป็นทฤษฎีที่เป็นเพียงการคาดเดาแต่ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจที่ดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เป็นการตวนใจว่าจักรวาลยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับและอาจมีเรื่องประหลาดใจที่ไม่คาดคิดมากมายรอเราอยู่ในตอนนี้เรายังคงสำรวจและค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรวาลนี้
ลองจินตนาการถึงจักรวาลที่เวลาไม่เป็นเส้นตรงแต่เป็นวัฏจักรตามทฤษฎีบางทฤษฎีจักรวาลมีวัฏจักรของการขยายตัวและการหดตัวโดยแต่ละวัฏจักรกินเวลาหลายพันล้านปีแนวคิดนี้ท้าทายความเข้าใจแบบดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับเวลาซึ่งฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราในฐานะที่เป็นความก้าวหน้าเชิงเส้นในทางกลับกันธรรมชาติของวัตกรองไว้ปลังบ่องว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นซ้ำๆและจักรวาลติดอยู่กับวัตจักรแห่งการเกิดการเติบโตการเสื่อมสลายและการเกิดใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆรวมถึงทฤษฎีการคืนกลับชั่วนิรันดร์และแบบจำลองวัฏจักรของจักรวาลทฤษฎีการคลับชวนรันเสนอว่าจักรวาลเกิดซ้ำในวัฏจักรนั้นโดยแต่ละวัฏจักรกินเวลาหลายพันล้านปีในทางกลับกันแบบจำลองวัฏจักรแสดงให้เห็นว่าจักรวาลประสบกับวัฏจักรของการขยายตัวและการหดตัวโดยแต่ละวัฏจักรจะสิ้นสุดลงด้วยวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งจักรวาลจะพังทลายลงสู่ภาวะเอกภาวะผลกระทบของวัฏจักรจักรวาลนั้นลึกซึ้งมันทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาและเป็นไปได้ไหมที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นซ้ำๆหากเวลาเป็นวัฏจักรแนวคิดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลจะกลายเป็นปัญหาเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอาจไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัจจุบันแต่เหตุการณ์ต่างๆอาจเชื่อมโยงถึงกันในเว็บที่ซับซ้อนของเหตุและผลโดยที่อดีตปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวพันกันนอกจากนี้จักรวาลที่เป็นวัฏจักรยังท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงหากจักรวาลติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิดและความตายอันไม่มีที่สิ้นสุดแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าและวิวัฒนาการก็ไร้ความหมายในทางกลับกันจักรวาลอาจติดอยู่ในวงจรการทำซ้ำที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นซ้ำๆกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดธรรมชาติของวัฏจักรกรองเวลายังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของมนุษยชาติในจักรวาลหากเวลาเป็นวัฏจักรการดำรงอยู่ของเราก็อาจเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งในวัฏจักรอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลการกระทำและความสำเร็จของเราอาจไม่มีนัยสำคัญในโครงการอันยิ่งใหญ่เนื่องจากในที่สุดจักรวาลก็อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมและลบร่องรอยการดำรงอยู่ของเราทั้งหมดหลักการมนุษยวิทยาเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและกระตุ้นความคิดซึ่งได้รับความสนใจและการถกเถียงอย่างมากในชุมชนวิทยาศาสตร์โดยแก่นของหลักการแล้วชี้ให้เห็นว่าจักรวาลได้รับการปรับแต่งเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะโดยมีค่าคงที่ทางกายภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแนวคิดนี้มักถูกมองว่าเป็นการท้ายต่อมุมมองดั้งเดิมของจักรวาลว่าเป็นพื้นที่และเวลาอันกว้างใหญ่และไร้การดูแลและบอกเป็นในว่าจักรวาลอาจมีจุดประสงค์หรือเจตนาเฉพาะเจาะจงในสำคัญอย่างหนึ่งของหลักการมนุษยวิทยาก็คือจักรวาลอาจถูกปรับแต่งเพื่อชีวิตโดยมีค่าคงที่พื้นฐานทางกายภาพที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เราดำรงอยู่ได้แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อสังเกตหลายประการรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าจักรวาลประกอบด้วยสสารและไม่ใช่ปฏิสารความเข้มแข็งของพลังพื้นฐานของธรรมชาติและการดำรงอยู่ของสภาวะที่สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตบนโลกการสังเกตเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าจักรวาลอาจถูกปรับแต่งให้เหมาะกับชีวิตโดยเฉพาะโดยมีค่าคงที่พื้นฐานทางกายภาพที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เราดำรงอยู่ได้อย่างไรก็ตามหลักการมนุษยวิทยาไม่ได้เกิดขึ้นหากไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์นักวิทยาศาสตร์บางคนแย้งว่าหลักการนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่มีข้อบกพร่องนั่นคือจักรวาลได้รับการออกแบบเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์พวกเขาโต้แย้งว่าจักรวาลเป็นพื้นที่และเวลาอันกว้างใหญ่และไร้การดูแลและเงื่อนไขที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นเป็นเพียงความบังเอิญของจักรวาลพวกเขายังชี้ให้เห็นว่าหลักการนี้ไม่สามารถทดสอบหรือปลอมแปลงได้และไม่ใช่ทฤษฎีที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้แต่หลักการมนุษยวิทยายังคงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและกระตุ้นความคิดทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและสถานที่ของเราภายในนั้นหากจักรวาลได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีสำหรับชีวิตจริงแล้วสิ่งนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับจุดประสงค์ของจักรวาล
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญในจักรวาลหรือมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้ในการเล่นคำถามเหล่านี้เป็นศูนย์กลางของหลักการมนุษยวิทยาและยังคงเป็นประเด็นถกเถียงและอภิปรายอย่างต่อเนื่องในชุมชนวิทยาศาสตร์หลักการมนุษยวิทยาเป็นทฤษฎีที่มีการถกเถียงกันซึ่งเสนอว่าจักรวาลได้รับการปรับแต่งเพื่อการดำระงออยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะแม้ว่าจะไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่หลักการนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและตำแหน่งของเราในจักรวาลไม่ว่าหลักการดังกล่าวจะใช้ได้ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ตามหลักการดังกล่าวยังคงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและกระตุ้นความคิดซึ่งยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการอภิปรายและการอภิปรายในชุมชนวิทยาศาสตร์